ดูน่ารักไม่รู้ด้วยนะอุ๊ย Did y'all hear that girl scream? What is up, everybody? It's your girl Alyssa, and welcome back to my channel. If it is your first time here, go on ahead and click that subscribe button and join this chaotic mess. If it is not your first time here, welcome back. I hope you all are doing amazing. Also, make sure you all follow me on social media. Instagram and Twitter links are down below, along with my Patreon content every week. Make sure you check it out. So we are back with episode 8 of Lovely Writer. Last episode, Jean and Upsip had some kind of reconciliation. At the end of that episode, we did get some backstories to what happened and why Jean was a little upset with Upsip. But yeah, we're gonna hop into episode 8 and see where they have left off. But yeah, if you're interested in a reaction, you already know what to do. Keep on watching. Hello, Upsip. เป็นไงบ้าง คุยกันเรียบร้อยยัง ไอ้ที่มันหายไปแล้วใช่ไหม บอกให้มันเปิดโทรศัพท์มาคุยกับกูหน่อย หรือว่ามันกดกูแล้วเนี่ยพี่ไม่ได้โกรธพี่หรอกครับพี่ไม่ต้องกังวลหรอกไม่โกรธอะไรล่ะกูเป็นคนพามึงไปพักห้องมันนะวันที่จีนให้ไม่ใช่เรื่องของฝากมึงก็น่าจะรู้ว่ามันจะกลับบ้านทำไมไม่หาเรื่องห้ามไม่ให้มันกลับหรอวะหรือว่ามึงจงใจปล่อยให้จีนกลับผมไม่จำเป็นต้องอธิบายให้พี่ฟังเนี่ยพี่รู้แค่ว่าผมรักจีนก็พอนี่นะอายบ้างก็ได้มึงอ่ะสิ่งที่มึงทำมาสมควรหรอที่จีนมันจะโกรธLove doesn't make you embarrassed. It don't matter. You would do whatever it takes for love. So Jean heard the whole conversation. เอาเสื้อครับข้างนอกมือจะตาย Ooh, somebody caring. Somebody cares. Somebody was worried. Ooh. ตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับกูได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านแว่วๆอ่ะนี่มึงพากูเข้าไปนอนอ่ะ Showdy.โชคดีผมเป็นคนอุ้มเองอ่ะแถวนี้อากาศมันเย็นอ่ะนอนกอดผมโอ้นับสิบนี่ quick oh my god he know the right words always ถ้าจีนหิวแล้วจะกินอะไรล่ะขับรถไปก็ได้นะตอนนี้มีตลาดเล็กอยู่อ่ะ come on date ได้ครับThis car is nice. Oh my god, that car is nice. ต่ออะไรจีนสั่งให้ผมเลยครับกระดป้าครับเอาบะหมี่หมูแดงไม่ใส่เกี๊ยวธรรมดาครับแล้วก็เอาเส้นหมี่พิเศษให้น้องผมรอสักครู่นะคะ Why is he frowning? อะไรทำได้อย่างนั้นหมายความว่าไงว่าผมไม่ชอบกินเส้นหมี่อ่ะ Why is he frowning? Oh น้องก็ถูกแล้วนี่ He said injuries and addressed me correctly I am not your brother ถ้าไม่เป็นน้องเราจะให้กูเรียกว่าอะไร Boyfriend ไม่เห็นต้องถามเลยครับ Oh เป็นแฟนไงสิบ We been new แฟนบ้าแล้วมีปัญหาตั้ง 4-5 ปีเรียกน้องมาถูกแล้วถูกไม่ถูกไม่รู้แหละแต่ถ้าเรียกจะถูกทำโทษนะครับทำโทษจะจุก Oh my god มึงกล้ามันก็ลองเรียกดูสิครับน้องสิบOh, you testing it. Testing it. Six, ครับ. Six. Hey, what are you doing?
ไอ้น้องสิบจุ๋มสิบแล้วสิบจัดดื้อแล้วน้องสิบนุ่มก็เสียได้แล้วค่ะครับก็น้องผมอ่ะดิป้าเถียงอยู่นั่นน่ะพี่น้องกันก็อย่างนี้แหละอะไรก็ยอมยอมกันหน่อยแต่เราอ่ะเป็นพี่ต้องยอมพี่น้องบ้างนะชี้ไปน้องหน้าตาคุ้นๆอ่ะเป็นอาราป่ะเออป้านึกออกแล้วอิ๊วจริงป่ะเนี่ยเอ้ยตาก็ถ่ายรูปหน่อยจะเอาไว้เก็บแบบประดับในร้านอ๋อ she's so cute ช่วยป้าหน่อยนะลูกได้เลยครับก็อย่างว่าแหละพี่น้องกันน่ะมีอะไรก็ต้องยอมยอมกันบ้างนะลูกนะไม่เป็นไรหรอกครับป้าแฟนผมอ่ะเขาชอบเป็นแบบนี้แหละครับเวลาเขาโกรธชอบโวยวายนี่นับสิบเราฮีโบHey, Pinky Slick! Oh my God, you are not slick. ถ้าเบียดเข้ามาถีบตกเตียงไม่รู้ด้วยกอดกันไม่ได้หรอครับ No. ถ้ามึงเข้ามาสองพระอ่อนแน่ Ew, we're close. กูดีใจนะที่มึงกลับมาหลังจากวันนั้นที่จีนย้ายออกไปผมกับพี่หนึ่งถูกพ่อส่งไปเรียนที่อเมริกา Oh, so he did go away too. Okay. ผมเหงามากเลยนะเพื่อนใหม่สังคมใหม่สถานที่ใหม่เราไม่ได้คบกับใครเลยหรอก็มีบ้างครับแต่พอคบไปแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าไม่ใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทั้งที่ผมมีคนอยู่รอบตัวเต็มไปหมดแต่ก็ยังรู้สึกเหงาอยู่ดีจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ส่งรูปจีนกับพี่แจ๊บในงานวันเกิดป้ารันมาให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เห็นจีนอีกครั้งตอนนั้นจีนใส่ชุดนักศึกษาน่ารักAww, that's cute. ตอนนั้นเรื่องในวัยเด็กมันย้อนกลับมาในหัวผมเต็มไปหมดรวมถึงความรู้สึกที่ผมมีให้จีนด้วยหลังจากวันนั้นผมทักหาพี่แจ๊บถามคราวๆของจีนแล้วตัดสินใจขอพ่อขอย้ายกลับมา Come on, Jack being sneaky and helping them get back together.ความรู้สึกเหงาที่ผมมีมาตลอดอะมันเป็นเพราะจีนไม่ได้อยู่กับผมCute and tender, like what the fuck? Oh my god, so adorable. อยู่กับสองคนที่ซื้อมาเลี้ยงหมู่บ้านเลยไงนั่งก่อนสิครับ You're acting like such a fucking married couple. Oh my god, y'all are sleeping in the same damn bed.He is cooking you fucking food in the morning. This is husband energy. Okay, just rain on our beautiful breakfast. ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นก็ไหนมึงจะต้องไปกองถ่ายไหนมึงต้องไปเรียนอีกขับรถไปไหมมันวุ่นวายทำไมล่ะ Cause he wants to see you. ไม่วุ่นวายหรอกครับHe wants to be here. ผมก็อยู่แค่นั้นเอง
งั้นพรุ่งนี้กลับเลยแล้วกันก็ได้ครับผมแล้วแต่จีนอยู่แล้วอ่ะนี่แต่กลับไปอ่ะก็ใช่ว่าจะให้อยู่ที่คอนโดต่อนะ What มึงก็กลับไปอยู่ห้องตัวเองได้แล้วทำไมไล่ผมอีกแล้วอ่ะกูไม่ได้ไล่แต่มึงรู้ใช่ปะว่าสิ่งที่มึงทำลงไปอ่ะ Oh my god we're still being punished okayOkay, I suppose. เพราะฉะนั้นกูจะให้โอกาสเราสองคนเริ่มต้นกันใหม่คืนพื้นที่ส่วนตัวให้กันเข้าใจไหม Sure. He's like, yeah, okay, whatever. Uh-huh. ไหนบอกว่าจะรอจนกว่ามึงจะเชื่อไง I still feel like this is a little extreme for what happened, but...Okay. I understand. He has his reason, so. งั้นก็รีบเป็นเด็กดีรีบทำให้กูเชื่อดิไว้ถึงเวลานั้นแล้วอ่ะกอดผมให้แน่นๆแล้วบอกรักดังๆด้วยนะครับDo you feel lonely? You could always call him to come over. He's only one call away. All you gotta do is pull your phone out. That's it. Dial some numbers and he'll come right over, I promise you. Nubsip is quicker than the flash. He will be there. You know you want to. Sheesh. Go ahead. Do it. Do it. Just do it. Ugh. Finally. It better be Nubsip that you're calling too. Sheesh. Top. ไหนเปิดกล้องให้ดูห้องหน่อยดิ Oh What the hell do you think this is Why ทำไมไม่ได้ Why do you want to see ดูของจริงดีกว่าก็ดูตอนนี้ไม่ได้หรือไงถ้าให้ดูอ่ะเดี๋ยวก็ไม่อยากมาสิครับเจนอ่ะจะมาห้องผมเมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วหาไปหาอับสิบบ้างดิเนี่ยมึงคิดถึงคู่หรือมึงคิดถึงนับสิบกันแน่นะคิดถึงทั้งคู่เลยนะแหมอันนี้เป็นไงบ้างไปคุยกับพี่บัวมาใช่ปะเหมือนเดิมอ่ะพี่บัวอยากให้กูเขียนฉาก NC Service เพิ่มเอาจริงๆนะทำไมต้องขายฉากอะไรอย่างนี้เยอะแยะวะแล้วยิ่งช่วงนี้นะเป็นประเด็นโดนด่าอยู่ด้วยคือเซ็กซ์มันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราพี่แต่ว่าแค่เขียนแล้วมันมีผลกับเรื่องอ่ะคนอ่านเขาก็เข้าใจอยู่แล้วป่ะแต่ยิ่งเราเขียนแบบแซ่บๆเลย Some will understand Not all แต่อย่างเล่มก่อนที่พี่บัวให้กูเติมอ่ะไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเลยนะเว้ยผมว่าคุณต้องมองคนละมุมอ่ะพี่เหมือนกับว่าพี่บัวแกก็เป็นตัวแทนของสำนักพิมพ์ใช่ป่ะแกก็รู้ว่าคนอ่านชอบพอคนอ่านชอบอ่ะแกก็ยิ่งอยากขายไง She thinks she knows what the readers want. She don't know for sure. She knows what she likes to read. รู้ป่ะทุกครั้งที่กูเขียนฉากเงี้ยกูรู้สึกไม่ดีเลยนะเว้ยถ้าจะมีคนมาชอบนิยายกูอยากให้เขาชอบที่เนื้อเรื่องป่ะวะไม่ใช่ชอบเพราะว่ากูเขียนฉากแบบนั้นฟินดีอะไรเงี้ยผมว่านะมันต้องแบบว่า
พี่ต้องเอาความต้องการทั้งหมดของตัวเองมาแบบว่าชั่งน้ำหนักรวมกันให้มันพอดีเว้ยพี่ไม่ต้องมดเขียนฉาก NC ก็ได้นะ It's all about balance มันก็จะมีอ่ะเราก็ต้องเขียนให้มันมีความหมายส่งผลกับเนื้อเรื่องให้มันดีอ่ะสุดท้ายแล้วผมว่าคนอ่านแม่งเก็ทอยู่แล้วเว้ยพี่แต่ถ้าพี่จะเขียนนิยายที่พูดถึงเรื่องเพศทำไมพูดถึงเรื่องเซ็กซ์เลยเนี่ยนะมันไม่ประหลาดไปหน่อยวะ That is true if the book is supposed to be about it and you don't put anything in it then what was the pointYou have to balance it out somewhere. You can have a plot and keep it spicy all at the same time. It's when it's a little too much. Yeah, that's when they cross the line. ตอนนี้ยังไงยังเขียนอยู่ปะเฮ้ยเขียนอยู่ดีวะพี่แต่แบบผมอะติดเรื่องแบบการใช้ภาษาเหมือนช่วงนี้มันเขียนไม่ค่อยลื่นเลยเลยมั่นใจในตัวเองหน่อยสิวะเอางี้ถ้ามีอะไรให้กูช่วยอ่ะก็บอกได้นะยังไงกูก็เห็นมึงเป็นน้องคนหนึ่งเสมอได้ดีวะพี่กินแค่นั้นอ่ะอิ่มเหรอครับเฮ้ยWhat the fuck? What? ระวังหน่อยสิครับจีน So his room has always been next door to him this whole time? What the hell? นับสิบครับผมเองนี่มึงไปอยู่ห้องนั้นได้ไงเนี่ยซื้อต่อเข้ามาไงครับจะบ้าเหรอคุณจีนไม่ต้องห่วงเงินผมหรอกนะครับก็นั่นแหละยิ่งเป็นเงินมึงด้วยอ่ะไม่เสียดายเหรอสำหรับผมอ่ะมันคุ้มก็แล้วกัน He said if I can be wherever you are it's worth it He been told you that มันเช่าตั้งแต่แรกแล้วงั้นเดี๋ยวผมประกาศขายเลยนะครับ If it was that easy to move back in ห้องเนี้ยไม่นานแล้ว What the fuck ปีที่แล้วอ่ะผมกะจะย้ายเข้ามาอยู่แต่บังเอิญเห็นว่านิยายของจีนอะจะถูกทำเป็นซีรีส์ซะก่อนนี่มือ so that's why he came and auditioned เพราะทำไมกูถึงย้ายออกไปอะผมเข้าใจครับถึงผมจะย้ายมาอยู่ที่นี่แต่ผมสัญญานะว่าผมจะไม่ล้ำเส้นอะไรคุณจีนเลยผมจะเข้าออกแบบที่ขออนุญาตและที่จีนยินยอมเท่านั้นผมขอโทษกับทุกๆเรื่องที่ผ่านมาด้วยนะครับกูดีใจนะที่มึงเข้าใจอ่ะงั้นผมขออนุญาตแก้มจีนได้ไหม He just can't He always has to Go ahead Go ahead So sweet. อ้าวจีบจีนพี่หนึ่ง Oh, that's on me in the Porsche, ain't it? โทรหาไม่รับมีอะไรหรือเปล่าพี่เปล่าแม่เขาอยากรู้มึงเป็นไงบ้างเห็นย้ายมาอยู่ที่เนี่ยกูก็เลยแวะมาหาแล้วมึงไงจีนไม่อยู่ไอ้สิมันได้ไงอ่ะ Why is that any of your business? กลับมาติดต่อกันแล้วหรอทำไมก็ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ Do you need to know everything about us? ห้องจีนอยู่ที่เนี่ยครับอยู่ที่นี่ Why he look like that's impossible? Like, why are you living here? Like, what? เข้าใจละตายนะมึง
เอาจนได้ฮะ so อย่าลืมไปบอกพ่อแม่เขาดีๆนะ wait what ฮะพี่ไม่ต้องห่วงหรอกฮะเดี๋ยวผมหาวันพาจีนกลับบ้านเอง wait what I'm so confused ไม่เป็นไรครับพี่หนึ่งเดี๋ยวเมื่อไหร่จีนกลับแล้วจีนกลับบ้านเองก็ he knew about the plan like ไปหาต้อนวัดด้วยเลยแล้วกันนับซื้อเอาเถอะไปขึ้นห้องกันพี่มีเรื่องจะคุยพี่หนึ่งจะขายที่นี่เหรอครับเปล่ากูจะกินข้าวกูหิวแล้วเนี่ยไปซื้อของกินมาไม่ใช่เหรอเต็มถุงเลยเนี่ยว่าจะทำล็อกอยู่พอดีเลยครับดีเลยถ้าหนองก็จะอยู่ด้วยเนี่ยก็ไล่ยากอยู่พี่อยู่ต่ออีกสักแป๊บแล้วกันส่วนมันจะมีโมเมนต์อะไรกันเนี่ยก็คิดซะว่ากูไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วกันกูจะกินแบบเงียบๆโอเคป่ะ so be quiet then and eat ไงเป็นแฟนกันแล้วเหรอยังพี่งั้นก็รีบใจอ่อนมาหน่อยแล้วกันมันรอของมันมานานละ oh so he didn't know this whole time คุยกันเรียบร้อยเมื่อไหร่เนี่ยกลับบ้านไปบอกพ่อแม่กูด้วยแม่กูออกจะรักมึงขนาดนั้นน่ะกูไม่ว่าอะไรหรอกเขาจะดีใจด้วยซ้ำเฮ้ยจีนอย่าคิดมากพ่อแม่เราอ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วถึงพ่อกูจะรักหน้าตาวงตระกูลแค่ไหนแต่เขาก็ไม่ใช่คนโบราณอะไรไม่งั้นน่ะเขาจะยอมไม่สิมาเล่นซีรีส์เหรอถูกป่ะ แต่ถ้าเขามารู้เรื่องเองเนี่ยเรื่องใหญ่ They just walk into his house He still got the key card เป็นไรหรือเปล่าครับจีนเปล่าคุณแค่คิดอะไรนิดหน่อยอ๋อ talk to him about it อะไรอยู่บอกผมได้ไหมพี่หนึ่งเขาอยากให้เราบอกเรื่องของเรากับพ่อแม่ครับแล้ว oh Gene's scared he's not ready to นี่มึงไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอรู้สึกสิครับรู้สึกว่าอยากบอกแล้วอ่ะไม่ใช่แค่กับพ่อแม่นะแต่กับทุกคนเลยแต่ว่าอย่าคิดมากไปเลยครับจีนถ้าจีนยังไม่พร้อมอ่ะรอได้นะ Nubsip is so understanding and sweet แต่อย่ากังวลไปเลยครับไว้ให้จีนรับรักก่อนเถอะตอนเนี้ย I've been คนที่ฝันสมควรที่ฉันมานี่ใช่ไหมที่ฉันตามหานั่นสินะเราสองคนก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยโอเค
แล้วก็นักแสดงขึ้นมาบนเวทีหน่อยนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ Dream looks nice สวัสดีค่ะสวัสดีเชิญเลยคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ทุกคนนั่งกันก่อนดีกว่าดีไหมคะโอเคเชิญนั่งก่อนเลยดีกว่า Jean looks so nervous ขอให้แต่ละคนแนะนำตัวกันหน่อยว่าใครชื่ออะไรทำอะไรบ้างค่ะก็ชื่อหมายฮะเป็นผู้กำกับซีรีส์รักหมดใจนายวิศวะ Bad Engineer The Series ครับโอ้โหขอบคุณพี่หมายหน่อยค่ะคุณต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจีนนะครับหรือว่าวิศาครับก็เป็นคนเขียนเรื่องวิศวะผัวโหดหรือ Bad Engineer ครับโอ้ยสวัสดีค่ะ He's so cute คนต่อไปค่ะสวัสดีครับนับสิบพิพิธภัณฑ์ดีนะครับรับบทเป็นคิงครับThe girl love nubs it ปีนี้อะไรน้องนับสิบปีเลยค่ะโอเคค่ะฝากคุณนับสิบไว้ก่อนคนต่อไปชื่ออะไรคะสวัสดีครับเอ๋ยนะครับอติการรับบทเป็นน้ำชาครับบอกเลยว่าหวานมากดีมากเคมีสองคนคือได้มากเลยค่ะคุณพี่แล้วคนสุดท้ายนะคะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอครับเมธีวัฒน์รับบทเป็นตะวันครับโอ้ถงอ่ะ Hello คือนิยายเล่มนี้เราเห็นว่ามีความโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันแบบเตะตาเราอะไรเงี้ยก็เลยได้หยิบมาอ่านแล้วก็มาคุยบนโต๊ะที่ออฟฟิศใช่ไหมคะแล้วก็ทุกคนก็เห็นว่ามันมีคนอะไรอย่างเงี้ย Oh, he senses it. He sees it. He sees what's going on. Oh, Tibby. My bitch. I haven't seen her all episodes. She looks so good. คราวนี้เนี่ยก็คุณไมค์ก็ได้มีการปรึกษาจริงๆกับคุยอะไรเงี้ยว่าภูมิใจแทนพวกนางเนาะแล้วก็ภูมิใจในเราสองคนด้วยที่ผ่านมาได้โดยไม่ทะเลาะกันล้างอาถรรพ์ผู้จัดการดาราวายที่ตีกันทุกคู่I really want Tom and Tiffy to get together. They are so fucking cute. ขอบคุณแกมากมากเลยจะคอยช่วยเหลือฉันตลอด They're so cute. พอมีแกเลยนะถึงผ่านมาได้เนี่ยฉันคิดว่าฉันชอบแก We've been new. Confessions everywhere. Gina and Upset. And then you have Tiffy and Tom. Like what? Confessions everywhere.Oh, you've got to be kidding me. She did not hear him. ฉันคิดว่าฉันชอบแกดีหรือยังโอ้ shit โอ้ shit อะไรเป็นไรเนี่ยอยู่ดีๆแกก็การช่วยเหลือกันและกัน Oh, he is really confessing. ความรู้สึกฉันมันเปลี่ยนไปว่ะแกทั้งสวยนิสัยก็น่ารักโอ้แถมยังคอยสอนหลายๆอย่างให้ฉันคอยอยู่เคียงข้างฉันในวันที่ฉันไม่มีใครฉันก็เลยมั่นใจว่าต้องเป็นแกแน่ๆนี่ไม่ใช่เวลามาแกล้งกันไปเนี่ยเสียเวลาฉันจะกลับไปทำงานฉันไม่ได้แกล้งนะเว้ยทุกคำพูดที่ฉันพูดเมื่อกี้ฉันพูดจริงทุกอย่างพี่จีนคะครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะถ่ายกับพี่นัทสิบอะค่ะCome on, Nuts of Jean Shippers ผมว่ามาสิครับคุณจีน Nuts of Life Smile Oh, he's getting jealous. Oh, he's jealous as fuck. He don't like this. I'm going to cry, sir. Mm-hmm. I'm going to cry. I'm going to cry. Did y'all hear that girl scream? Oh, those are the nubs of Oi shippers, and those are the nubs of Jean. Look! I'm going to cry. I'm going to cry with Jean and Nubs of Yo. Ooh.
See, this is what the Twitter wars be like just in person. แต่ก็ถ่ายมาสักพักแล้วนี่ค่ะให้คนอื่นเขาได้ถ่ายบ้างเนาะงั้นผมขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะครับOh, they said, they said, well, June going, we going. ขอถ่ายรูปคู่กับพี่น้ำสิบหน่อยนะคะได้ครับมาสิบถ่ายรูปกันน้ำสิบ is so he hate this shit with Oi. Oh my god. น้ำสิบ is ridiculous. He's so funny. Oh, creepy. What? Don't be in the mirror looking at me like that and then want to put on this fake ass smirk. น้องเอ๋ยตกใจหมดเลยนี่มาเข้าห้องน้ำคนเดียวเหรอครับฝั่งนู้นมันคนเยอะพี่ก็เลยหนีเข้าไป I don't know who else is in here ก็ตามสบายนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนดิพี่จีนชอบสิบไหม Oh, just tell him yes so he can get out your face. Yep. Yes, I do. We finna be rivals.พี่จีนชอบสิถ้าพี่ทางที่พี่รู้ว่าเอ๋ยชอบสิ so Nubsip don't like you though แต่พี่ไม่ชอบสิ but Nubsip don't like you though น้องเอ๋ย we aren't really friends so there's เป็นแบบนี้จนได้เนาะ oh he's a brat oh he's a brat I feel bad เอ๋ยก็นึกว่าพี่จะเป็นคนซื่อๆน่ารักซะอีกร้ายเหมือนกันนะพี่จีน heard everythingHe was in the bathroom this whole time. I hope he heard everything. Period. He don't want you. แล้วนี่คุยอะไรหรอไม่ลืมหรออยากเล่นไร้สาระให้มึงมากนะ Put that ass in check. ไม่ได้เล่นนะไม่เอาจริงเลยอ่ะนี่กูยังไม่พูดเลยครั้งที่สามที่สี่หรอกนะ Say it clearly.If that ain't clear, he said he's coming with me. You're not. Make it clear. Are you gonna take his hand? Are you gonna take his hand? Yes! That is what I'm. Oh my god! This shit is cute as fuck.Gene, don't overthink. I can already tell in his face that he's thinking too much. คุณจีนต่อไปเนี้ยอยู่ห่างๆเอ๋ยหน่อยก็ดีนะครับ It ain't him looking for เอ๋ย It's เอ๋ย looking for him นี่พวกมึงมีปัญหาอะไรกันปะเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับแค่เรื่องไม่เป็นเรื่องนะ I just want to know what exactly he said to เอ๋ย that night ใช่ปะน้องเอ๋ยเขาไม่พอใจกูหรอสิท่าไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วอะไรอ่ะขนาดเมื่อกี้น้องเขายังน้องเขาพูดจาไม่ดีกับกูอ่ะกูไม่รู้หรอกนะว่าน้องเขาไปโมโหอะไรมาเพราะแบบนั้นนะครับถึงบอกให้อยู่ห่างๆอย่ายุ่งดีกว่าแต่มันก็เรื่องกูปะกูก็ควรจะไปคุยกับน้องเขาเองปะไม่ได้ครับEven though part of me feels like they should have a conversation, but like only if you're gonna like make it clear, I guess, how you feel. มึงกลัวกูจะไปด่าเพื่อนมึงหรือไงผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นหรอกครับแต่ผมเป็นห่วงจีนมากกว่าฮะเป็นห่วงเหรอนี่กูโตนะขนาดตัวมึงเองยังไม่ชอบให้กูเรียกมึงว่าน้องเลยกูไม่ชอบมึงมองกูเป็นเด็กน่าเป็นห่วงเหมือนกันอ่ะเป็นห่วงอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่กูจีนอายุมากกว่าผมหรือโตแล้วเป็นห่วงก็คือเป็นห่วงครับโอเคงั้นมึงบอกเหตุผลมาดิว่ามึงเป็นห่วงกูทำไมอ่ะน้องเอ๋ยจะทำอะไรกูเหรอน้องจะฆ่ากูหรือไง
have like strings or something that he can pull to like ruin Gene's career or something? Like what is it? You gotta tell him. ไปสิไปจีนทำไหนกันมาวะ You gotta tell him. You can't keep keeping secrets. กินข้าวกันปะกูมีเรื่องอยากปรึกษาว่ะกูไม่ไปละกูง่วงจะกลับไปนอนเอ้าต้องงานเลี้ยงช่องคืนนี้ที่ขอไปด้วยอ่ะโทษทีว่ะปุ้งไปกันเลยเอาเถอะไม่เป็นไรมึงไปกันสิบเลยนะแต่ผมไม่ต้องมึงก็ต้องไปYou were in such a high in the beginning. They were doing so well. But I said, "Don't you have to hate me?" You sent a location or.Okay, did Nubson send that, or did somebody else send that? Because we don't just drop locations out of nowhere. Oh, it was him that's been texting him. Oh, he is annoying now. Oh my God, he's being annoying. That's Nubson.Faux facts. Oh my God, this is about to get messy. Oh my God, I can't take it.I can't take it. โดยกะแล้วอ่ะว่าพี่จีนต้องมาจริงๆด้วยพี่จีนชอบสิบจริงๆใช่ไหมครับจะห่วงคุณจีนแล้วผมยังห่วงอีกด้วยงั้นเรามาสัญญากันดีกว่าครับมึงยังร้อนอยู่อีกเหรอแผลเราปะเนี่ยผมไม่เคยแผลมันร้อนOh, he's trying to get fresh. แล้วแบบเนี้ยดีเลยนะ Oh shit. All right, so that is it for episode 8. We were on such a high in the beginning. Nepsip and Gene had their little cute, like in the beginning, that was cute as fuck. Like that was probably the cutest little moment I've ever seen. Like I've never had a moment where I was just like, oh, that shit was cute. And then we have Tom and Tippy going left.